ช่วงนี้ความรักเหรอคะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะความรักเหรอคะถามตรงๆความรักโสดสิคะโสดไม่ว่างเลยทำงานเยอะมากคือทำงานเยอะถ่ายละครด้วยนะคะบูงาซารีนะคะทางช่องวันใช่แล้วก็มีงานเพลงแล้วพอเสร็จตารางช่วงนี้ค่อนข้างแน่นคือมันมีคนเข้ามาไหมมันมีมาตลอดค่ะแต่ว่ายังไม่มีความรู้สึกที่จะแบบอยากจะพัฒนากับใครมากไปเกินกว่าเพื่อนอ่ะเข้าใจไหมว่าเอนจอยกับการที่ได้ทำความรู้จักคนอื่นอ่ะแบบโอเควันนี้เราได้รู้จักคนนี้คนนี้ในการทำงานต่างๆเราเจอคนมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายยังไม่มีความรู้สึกไหนเลยที่เราอยากจะแบบพัฒนากับคนคนหนึ่งไปมากกว่าแบบความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเรียกว่าเราเข็ดความรักแต่ว่าไม่เลยคือเชื่อไหมว่าเวลาเห็นคนมีความรักก็ยังรู้สึกว่าอยากมีอิจฉาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าแบบแต่กับเรายังไม่รู้สึกว่าเรายังอยากเราอยากมีกับใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อยังเชื่ออยู่เสมอว่าความรักสวยงามแล้วเวลาเรามองเห็นคนมีความรักอะไรเงี้ยเรามีความสุขมากที่เห็นคนอื่นมีความรักเพราะฉะนั้นแบบปังว่าปังไม่ได้เข็ดกับความรักอะไรเลยค่ะแล้วก็อยากมีอยู่เสมอเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสเวลามันเป็นเรื่องสำคัญหรือเพราะอาจจะยังไม่เจอใช่ไหมก็อาจจะยังไม่เจอคนที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ได้ไงก็อย่างที่บอกก็เลยรู้สึกว่าไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็คือเปิดได้แค่แห้งเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะล้อว่ะก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละคือประมาณนั้นแหละก็คือยังไม่เจอคนที่ถูกใจแล้วคุณมองความรักแบบความรักแบบไหนคือความรักที่แบบเรามองว่าในอนาคตตอนนี้อาจจะหยุดเพราะเราตั้งใจทำงานใช่ค่ะวันนึงถ้าเราสมมติจะมีความรักที่ดีมุมมองความรักมันเป็นจริงๆมันพอผ่านเรื่องต่างๆมาบางรู้สึกว่าบางอย่างมีความรักที่เรียบง่ายสบายๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองในการและกันซัพพอร์ตกันอะไรประมาณนี้มากกว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่ว่าอยากให้เป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโดยที่แต่ละคนไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาสูญเสียอะไรเพื่อใครเพื่อกันและกันอะไรแบบนี้ค่ะต้องเป็นแบบตกมาตลกตลกไม่ได้นี่เป็นสาวไม่ได้ต้องแบบเป็นคนอารมณ์ดีไหมเพราะว่าจริงๆชอบคนมองโลกในแง่ดีเพราะจริงๆเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนหัวเราะง่ายยิ้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าแบบเราเจอคนที่แบบมองโลกในอีกในมุมเดียวกับเราอะมองแบบทัศนคติดีว่างั้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบคนตรงนี้มากกว่าจริงๆคนไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาค่ะชอบคนที่ทัศนคติเออประกาศเลยนะต้องประกาศนะต้องเป็นคนที่มีเวลาด้วยเพราะว่าโอ้โหเราก็คือทำงานใช่ค่ะเราทำงานค่อนข้างเยอะก็อยากให้คนที่เข้าใจเราแต่ปังว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันเวลาจะเป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งนะคะแต่ความเข้าใจมันสำคัญมากกว่าแต่ก็ไม่ปิดต้องมีเปิดโอกาสให้ไม่ปิดเลยไม่เคยพูดว่าปิดเลยค่ะเรื่องมาถึงเรื่องประกาศกับเรื่องงานบ้างค่ะก็คือทำทุกอย่างเลยนะทำ7 วันทำทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกมีทั้งงานเพลงแล้วงานละครค่ะก็แบ่งครึ่งกันแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตยังไงก็พอมีเวลาว่างก็มีเวลาให้ตัวเองอยู่บ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้กลายเป็นว่าพอว่างเราก็ไปต้องไปพัฒนาตัวเองอะค่ะแบบเรียนร้องเพลงอะไรอย่างงี้จริงๆหลายคนเรียนร้องเพลงแล้วออกแนวเต้นบ้างไหมซิงเกิลต่อไปเซ่ซิงเกิลต่อไปต้องไม่เศร้าแล้วค่ะมันเป็นยังไงพอจะสปอยให้ฟังได้ไหมเขียนอยู่อ่ะยังไม่ได้เขียนเลยถามว่าเป็นศิลปินแล้วค่ะแฟนชื่อด้อมล่ะมีแบบนี่กำลังให้โหวตกันอยู่ค่ะว่าจะเป็นอะไรดีเพราะว่าจริงๆก็มีพี่ๆก็บอกว่าต้องเตรียมแล้วนะต้องเตรียมแล้วนะคิดไม่ออกค่ะช่วยคิดหน่อยถ้าใครคิดออกช่วยพิมพ์มาใน Instagram ก็ฝากเพลงนี้ทางความรักด้วยนะคะซิงเกิลแรกของชีวิตเลยค่ะตั้งใจทำทีมงานทุกคนคือแบบใส่เต็มมาในทุกๆรูปแบบรวมถึงฝากบูงาซารีด้วยค่ะจะออนแอร์สิงหาคมนี้แล้วนะคะใกล้ปิดกล้องแล้วด้วยค่ะอันนี้ก็น่าดูมากๆค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี